วนึงนะคะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาประมาณวันที่2มกราคมนะคะคือที่งานประเพณีปีใหม่ที่ร้อยเอ็ดเนี่ยเขาก็มีงานกันเขาก็มีดนตรีกันเนี่ยนะคะวัยรุ่นก็ไปกันเยอะไปกันเยอะตีกันค่ะคือไปกันไปดูดนตรีกันก่อนนะคะหลังจากดูดนตรีกันเนี่ยมีเรื่องมีราวกันตำรวจจับแยกไปแล้วรอบนึงนะคะจับแยกต่างคนต่างอ่ะปะแยกกันไปนะหลังจากนั้นนะคะคือเขาก็ขากลับเนี่ยกำลังจะกลับเลยนะคะเดินมานี่ซื้อปลาหมึกปิ้งข้างทางอยู่เนี่ยแหละค่ะพวกมาเลยนะคะเข้าไปปรีเข้าไปชกเลยนะคะแล้วก็มารุมกันจังหวะเนี้ยที่รุมทำร้ายร่างกายเนี่ยนะคะเป็น10เหมือนกันนะเนี่ยแหละค่ะคือหลังจากที่มีการทำร้ายร่างกายคนเนี่ยเจ็บไป3คนด้วยกันนะคะแต่ว่ามี2คนที่เขามาแจ้งความเพื่อที่จะให้ดำเนินคดีกับคนที่มารุมทำร้ายเขาอะนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยทยอยนี่ดูนะคะหลังจากเหตุการณ์เลิกแล้วก็มีคนพยายามที่จะเข้ามาห้ามนะคะคนเสื้อยีนนั้นรู้สึกจะเจ็บหนักนะคะหลังจากที่มีการถูกทำร้ายร่างกายแล้วเนี่ยผู้ปกครองรวมถึงคนที่เจ็บเนี่ย2คนด้วยกันที่ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกคนนึงไม่ได้ไปแจ้งความนะคะทีนี้คือคุณแม่เนี่ยเขามาเห็นเรื่องราวเหล่านี้แล้วเขาก็ไม่สบายใจเขาก็เลยไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะนำมาเป็นหลักฐานหลังจากนำมาเป็นหลักฐานแล้วเนี่ยก็ชี้ตัวได้เลยว่าใครกันบ้างที่เข้าไปทำร้ายลูกชายเขารวมๆแล้วมี7คนด้วยกันค่ะตามลูกศรสีแดงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับเนี่ยครับคือคนใส่เสื้อยีนเนี่ยคือคนที่ถูกทำร้ายยืนซื้อของอยู่ข้างๆทางและเมื่อสักครู่นี้ลูกศรสีแดงทำให้เห็นว่าใครเป็นคนเข้าไปลงมือบ้างนะครับคนที่บาดเจ็บรัฐพงศ์สมเพชรอายุ20สถาพรรัตนสมบัติอายุ20คนนี้มีแผลเจ็บแผลช้ำตามร่างกายแต่ว่าไม่มีแผลแตกนะครับตอนนี้มีการแจ้งความดำเนินคดีกันแล้วนะครับตำรวจบอกนะครับบอกว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นคนบาดเจ็บมี3รายแจ้งความ2รายตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดอยู่นะครับเพื่อให้ตรวจสอบให้ชัดเจนว่าใครคือคนที่ลงมือบ้างเบื้องต้นมีรายชื่ออยู่แล้ว2เหลืออีก5อยู่ระหว่างการรอตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนอยู่นะครับวัยรุ่นทำร้ายร่างกายกันมีผู้บาดเจ็บ3คนมาพบพนามสวนเราก็ดำเนินการตามกระบวนการของพนามสวนนะฮะส่งไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดระหว่างนั้นเราก็ให้ชุดสืบสวนเนี่ยเก็บข้อมูลจนได้ภาพของผู้ก่อเหตุซึ่งเราให้ผู้นำชุมชนเนี่ยไปตรวจสอบแล้วได้ชื่อได้ที่อยู่ของผู้ก่อเหตุเนี่ย7คนอยู่ระหว่างเรียกตัวมาแจ้งข้อหาคิดว่าในวัน2วันนี้คงแจ้งข้อหาได้ครบทุกคนครับผมตอนนี้มีการเรียกมาแล้วกี่คนครับเรียกมา2คนแล้วครับตอนนี้ครับที่เหลือกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการหมายถึงเรารู้ตัวผู้ก่อเหตุหมดแล้วรู้หมดแล้วสืบสวนสอบสวนถึงกรณีการเกิดทำไมถึงมีเหตุเกิดขึ้นในอย่างไรนะฮะน่าจะเป็นการกระทบกระทั่งกันในคอนเสิร์ตวันนั้นฮะที่มีคอนเสิร์ตมานี่นะคะก็ตำรวจบอกว่าเหตุเนี่ยก็กระทบกระทั่งกันในงานนั่นแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้จากที่คุยกันเนี่ยนะคะไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกันมาก่อนเลยนะคะเบื้องต้นนะคะตำรวจบอกว่าตั้งข้อหาทั้งสองฝ่ายเลยค่ะร่วมกันก่อเหตุร้ายทำให้ได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจผู้อื่นนะคะคืออันเนี้ยสภาพร่างกายเนี่ยไม่ได้เจ็บสาหัสเพราะว่าไม่ได้ใช้อาวุธปืนในขณะไม่ได้ใช้อาวุธอื่นๆนะคะในขณะก่อเหตุนะคะก็เลยเป็นข้อหาทำร้ายร่างกายก็โทษอาจจะมีโทษปรับเท่านั้นเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เลยเน้นย้ำเลยกำชับให้พนักงานสอบสวนเนี่ยนะคะ เป็นกลางนะแล้วก็เข้มงวดให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะคะอันนี้พลังที่มีการตามกันเจอตามกันเร่งรัดคดีเนี่ยมาจากโลกโซเชียลด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่ของคนที่ถูกทำร้ายร่างกายเองเนี่ยนะคะเขาพยายามโพสต์แล้วก็ขอความเห็นใจเนี่ยนะคะจากสังคมเนี่ยให้ช่วยกันตามจับด้วยนะคะ